เรียนปริญญาตรีสายอื่นมาจะต่อปริญญาโทดนตรีได้ไหม Very Cat Sound สวัสดีครับวันนี้เจอกับผมบอดี้เซอร์มอนจาก Very Cat Sound นะครับมีคนที่ถามมานะครับว่าจะต่อโทดนตรีเนี่ยถ้าเรียนสายอื่นมาจะต่อได้ไหมเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเจอกับตัวมาเมื่อก่อนเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนแรกผมก็เรียนตรีสายอื่นมาแล้วก็ถึงจุดนึงก็คิดจะไปต่อโทอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามาดูวิชาเรียนต่างๆแล้วก็พบว่ามันไปไม่ได้ว่ะ เพราะว่าจริงๆตอนที่เขาเรียนในปริญญาตรีเนี่ยมันเป็นการฝึกอะไรที่เข้มข้นมากแล้วก็มันใช้เวลามันต้องใช้เวลากับมันจริงๆอ่ะเนี่ยก็4ปีอ่ะ 3-4 ปีอ่ะอย่างต่ำ2ปีอ่ะในการจุ่มกับดนตรีในการฝึกซ้อมพื้นฐานพวกเนี้ยซึ่งพอเราไม่เคยผ่านมาเลยอ่ะเท่ากับเป็นไปไม่ได้อันนี้ผมบอกเลยนะนั่นแหละทำให้ผมต้องเรียนดนตรีอีก4ปีดนตรีอีกใบหนึ่งนะครับผมก็ซ้อมเป็นโนปีหนึ่งเพื่อไปเข้าสอบเรียนอีก4ปีได้เกียรตินิยมมาถึงปัจจุบันเนี่ยแหละครับสรุปว่ามันไม่ได้นะครับมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้แน่ๆที่จริงอ่ะไอการเรียนปริญญาโททางดนตรีอ่ะมันก็เป็นสายเฉพาะทางอย่างนึงอ่ะก็เหมือนแพทย์เหมือนวิทย์ว่าอย่างเงี้ยคือคุณต่อไม่ได้แน่ๆถ้าเกิดคุณไม่เรียนสายนั้นมาก่อนถูกไหมแต่นะมันมีข้อยกเว้นบางอย่างนะครับข้อยกเว้นบางอย่างที่จะทำให้คุณเรียนต่อโทดนตรีได้นะครับข้อจะเว้นนั้นมี3ข้อเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าคืออะไรนะครับข้อ1นะคุณเรียนโทคุณต้องการเรียนโทนะในสาขาที่ไม่ต้องการสกิลดนตรีเช่นนะธุรกิจดนตรีการตลาดดนตรีอย่างเงี้ย music business หรือ music marketing 2 สาขาเนี้ยเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเนื้อหามันไม่ได้เกี่ยวกับการทำเพลงเล่นดนตรีอะไรเลยนะครับมันเกี่ยวกับการว่าคุณเรียนเพื่อเป็นคนที่ช่วยศิลปินหรือช่วยนักดนตรีเอางานพวกนี้ออกไปขายหรือทำเงินให้ได้แบบนั้นน่ะนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเข้าไปเรียนนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับการทำเพลงและดนตรีเลยนะมันคือการเรียนรู้เพื่อการเป็นผู้จัดการให้กับวงดนตรีมากกว่าหรือเป็นคนดูแลศิลปินเป็นนักการตลาดดนตรีคิดเรื่องหาเงินหาทองคิดเรื่องโปรโมทอะไรพวกนี้ให้กับคนดนตรีทีนึงนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นแบบนั้นนะทีนี้มันจะตรงความต้องการของคุณหรือเปล่าเขาต้องลองคิดดูถ้าเป็นสาขาแบบนี้เนาะที่จริงมันอาจจะมีสาขาอื่นอีกก็ได้นะที่ถือว่าเป็นแบบคณะดนตรีแต่ว่าไม่ต้องการสกิลดนตรีแต่ว่านอกจาก2อันเนี้ยธุรกิจดนตรีกับตลาดดนตรีผมยังนึกไม่ออกผมจะต้องเข้าที่นึกออกมีแค่นี้เนาะต่อนะข้อ2นะครับข้อ2คุณเก่งพอจนมีฝีมือเป็นที่ประจักษ์คำว่าเป็นที่ประจักษ์คืออะไรคือมีพอร์ตให้เห็นนั่นแหละมีพอร์ตโฟลิโอให้เห็นว่าทำอะไรมาฝีมือเนี้ยมันเป็นคนฝีมือดีอ่ะคือต่อให้ไม่ได้เรียนตีดนตรีมาแต่เป็นมือดีกันเนี้ยเรียนได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณอาจจะได้สกิลมาโดยที่ไม่ได้ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้แบบอะคาเดมิกตามแบบแผนปกติใช่มั้ยแต่ฝีมือคุณเป็นที่ยอมรับกันทั่วเช่นอาจจะมีผลงานเป็นศิลปินเป็นที่รู้จักอยู่แล้วหรือว่าอาจจะมีพอร์ตอะไรบางอย่างที่ทำเพลงให้ดูแล้วเพลงดีมากอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยอาจจะผ่านการพิจารณาของอาจารย์ผู้สอนได้อย่างเงี้ยคือเรียนสาขาที่เป็นการเรียนดนตรีเต็มๆก็ย่อมได้นะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นสาขามิวสิกบิสเนสเท่านั้นอย่างเงี้ยเป็นไปได้แต่ก็ต้องดูผลงานด้วยนะต้องผลงานด้วยข้อ3นะครับข้อ3คุณตามเก็บพื้นฐานที่เรียนในปริญญาตรีมาแล้วคือต่อให้คุณไม่ได้เรียนปริญญาตรีแต่คุณรู้ว่าเขาเรียนอะไรกันแล้วคุณตามเก็บพื้นฐานพวกนี้ได้หมดก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าคุณสมมติว่าตอนตีเนี่ยไม่เรียนในมหาลัยแต่คุณหาวิธีเรียนรู้ด้วยตัวเองเช่นหาเรียนคอร์สอะไรบางอย่างจะเรียนกับทางเวลี่แคทก็ได้หรือไม่ใช่ก็ได้สถาบันไหนก็ได้ที่สอนจนกระทั่งคุณตามความรู้ได้เท่าทันผู้ที่จบปริญญานะครับแล้วก็มีผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอที่เป็นเครื่องยืนยันความรู้ทางความสามารถที่คุณมีแบบเมื่อกี้นะมีโอกาสผ่านพิจารณาผ่านข้อสอบของผู้สอนได้เช่นกันนะครับถ้ากรณีนี้เป็นสาขาดนตรีที่เข้มข้นวิชาดนตรีเต็มๆเลยก็ได้เช่นแบบพวกแบบประพงประพันธ์อะไรเงี้ยได้หมดนะครับไม่เฉพาะว่าต้องเป็นมิวสิกบิสเนสเช่นกันนะครับตอนนี้มันก็ยังไม่สายที่ทำตามความฝันเนาะถ้าเกิดคุณจบอย่างอื่นมาแล้วอยากจะไปต่อโทเนี่ยถ้าคุณจบตีใบหนึ่งยังอยากทำตามความฝันอยู่ไม่ว่าจะเป็นการเรียนนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นโปรดิวเซอร์มืออาชีพหรือพยายามเก็บพื้นฐานปริญญาตรีเพื่อไปสอบเข้าปริญญาโทปริญญาโทดนตรีให้ได้เนี่ยทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับถ้าคุณตั้งใจจริงเอาจริงนะครับและเรามีคำตอบให้เรามีตัวช่วยให้คือหลักสูตรเรียนโปรดิวเซอร์นี่แหละนะครับถ้าคุณสนใจมันจริงๆทางหลักสูตรเรียนโปรดิวเซอร์ของ Very Cat นะครับเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ในระดับที่คุณสามารถเอาไปใช้สอบปริญญาโทสอบเข้าปริญญาโทได้
นะครับซึ่งเราสอนด้านการทำเพลงโดยเฉพาะเป็นโปรดิวเซอร์เนาะถ้าใครสนใจอยากเอาจริงทางด้านนี้นะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านนี้หรือว่าติดต่อแอดมินทางไลน์เลยก็ได้นะครับหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเราขอแนะนำหลักสูตร The Real Producer Real Deep Exclusive เรียนรู้ทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อก้าวไปสู่โปรดิวเซอร์มืออาชีพติดต่อได้ที่ Line ID @verycatacademy ทางเพจหรือตามช่องทางต่างๆของเราในลิงก์ด้านล่างนะครับส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับสาระการทำเพลงแบบจริงจังดีๆแบบนี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเรา Verycat Sound ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันนะครับ Verycat Sound Compose your dream